นะครับคุณผู้ชมครับไปเกิดเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตนะครับสาเหตุคาดว่าเกิดจากแบตเตอรี่เรือระเบิดครับตอนนี้ก็เร่งหาสาเหตุอยู่นะฮะลองดูภาพนี้ที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับต้องเร่งทำการฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้เรือขนาดใหญ่แต่ว่าการดับไฟครับก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่ามีลมพัดมาตลอดเวลาประกอบกับภายในเรือก็มีไม้แล้วก็วัสดุก่อสร้างซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่เต็มลำเรือขณะเดียวกันครับยังมีรถน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรถดับเพลิงแล้วก็รถน้ำเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลวิชิตมาก็ร่วมฉีดสกัดเพลิงด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ขยายวงกว้างออกไปนอกตัวเรือนะครับเนื่องจากว่าภายในลำคลองดังกล่าวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันยังมีเรือเร็วหรือว่าสปีดโบ๊ทจอดลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ครับเนื่องจากว่าภายในลำเรือยังคงมีไม้อยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีควันไฟออกมาเป็นระยะนะครับจากการสอบสวนนะฮะก็ทราบว่าเรือลำดังกล่าวนะครับชื่อว่าอพลานุกร1เป็นเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างแล้วก็สินค้าต่างๆก่อนเกิดเหตุนะครับได้นำวัสดุก่อสร้างลงไว้ในลำเรือแล้วก็ติดเครื่องเรือเพื่อเคลื่อนออกไปจอดในลำคลองท่าจีนก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะนำสินค้าไปส่งที่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่นะฮะแต่ว่าในระหว่างนั้นเองนะครับคือว่าแบตเตอรี่เนี่ยเกิดมีปัญหานะฮะแล้วก็มีประกายไฟเกิดขึ้นครับก่อนที่จะลุกลามไปยังวัสดุก่อสร้างที่อยู่ภายในเรือกัปตันเรือครับพร้อมกับลูกเรือแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยพยายามใช้ถังดับเพลิงช่วยกันขีดสกัดเพลิงแต่ว่าไม่สำเร็จครับเนื่องจากว่ามีลมกระโชกแรงทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วต่อด้วยนะครับเบื้องต้นคนที่อยู่บนเรือ5คนกระโดดลงจากเรือส่วนกัปตันเรือบาดเจ็บเพราะว่าถูกไฟไหม้ร่างกายบางส่วนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนเลยส่วนลูกเรืออีก4คนนี้ปลอดภัยสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากแบตเตอรี่มีปัญหาแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ